ก็จะมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับนักโทษในคู่รองสุดท้ายคู่ที่7หรือว่า EP ที่7นั่นเองเราอยู่กับผู้ที่จะแข่งขันในคู่ที่7นะครับผู้ชายคนนี้ซึ่งขึ้นชื่อได้ว่าเป็นเทพเจ้าทางฝั่งภาคตะวันออกอยู่มาแล้วเป็นพันๆปีนะฮะสวัสดีครับพี่สวัสดีน้องโลคีด้วยนะฮะแนะนำตัวหน่อยครับพี่ช่างตุ่นพันปีครับอะไรนะช่างตุ่นพันปีครับโอ้โหตัวจริงมาจากระยองนะฮะตัวจริงเสียงจริงเลยพี่ตุ่นพันปีแล้วก็น้องตัวขี่นั่นละตัวหน่อยเคครับวันชัยมงสุขครับนี่เควันชัยนะฮะวันนี้กับการแข่งขัน NGO ระยะทาง600เมตรเป็นยังไงพี่ความรู้สึกและความพร้อมในวันนี้พี่ตุ่น 80% ครับ 80% ครับผมแรง20อ่ะ20อยู่กับ100อยู่นี่เลยผมก็80อ่ะเราต้องภาคตะวันออกเนี่ยเดินสายแข่งเนี่ยก็จะเป็นพวก201เมตรซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ๆปกติมีปัญหาไหมกับการต้องมานั่งเปลี่ยนระบบน็อตโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเลยมันได้นอนเลยดีกว่าไม่ได้นอนหรอกฮะทำรถกันไม่ได้นอนเลยไม่ใช่นอนแล้วเพิ่งตื่นขึ้นมาถามจริงพี่ตุ่นเวลาซ้อมรถเนี่ยตีจากระยองมาซ้อมนี่ไหมไม่ได้มาซ้อมนี่ซ้อมที่บ้านน้องน้องเขาเลยครับเฮ้ยบ้านใหญ่ขนาดนั้นเลยเอาเป็นว่ากรมทางหลวงก็ช่วยเคลียร์ทางที่ระยองให้ด้วยนะช่วงออกตัวมันจะลื่นๆนิดนึงเคเป็นไงบ้างกับการแข่งขันในครั้งนี้ครับเครู้สึกไงบ้างตื่นเต้นครับตื่นเต้นนะครั้งแรกครับครั้งแรกเลยนะไม่เคยขี่ไม่เคยแข่งเอชโอนะครับคนเราก็มีครั้งแรกเสมอถูกต้องนะฮะดูหน้ามันก็รู้ว่าตื่นเต้นจริงนะเออแล้วมึงอยู่กับปรมาจารย์ตุ่นวันปีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงใช่แล้วโอ้โหดูแซ่ด้วยนะตุ่นพันปีเสียโจ้เสียพบระยองโอ้โหหน้าเสือนี่แข็งโป๊กท่านน้าดูอยู่ฝากอาชีพด้วยนะน่าอาชีพอยู่แล้วอาชีพอยู่แล้วนะฮะโอเคอ่ะพี่ตุลฝากถึงแฟนๆชาวระยองนะชาวจังหวัดใกล้เคียงหรือทุกคนที่ช่วยเชียร์เราอยู่หน่อยพี่วันนี้มาไม่ดีนะแต่ก็สู้เต็มที่อะว่าง่ายสู้เต็มที่สู้เต็มที่ในสภาพที่เราทำได้ใช่เราเต็มที่ของเราครับเต็มที่ของเรานะก็ฝากแฟนๆช่วยเชียร์ด้วยครับผมนะครับโอเคครับผมก็สู้สุดใจครับมึงจะเป็นแบบหน้าใหม่ก็เถอะครับผมเต็มที่แน่นอนครับผมนะก็นี่คือบทสัมภาษณ์ก่อนแข่งของพี่ตุ่นแล้วก็น้องเคนะครับในการแข่งคู่ที่7ของเรานะครับฝากไปด้วยนะฝากช่างตุ่นไว้ด้วยนะถ้าเข้ารอบนี้ผ่านไปได้นะรอบหน้ารบกวนเอาทุเรียนมาฝากด้วยนะรออยู่นะนะก็ฝากแฟนๆช่วยเชียร์ด้วยครับพี่ตุ่นพันปีและเควันชัยครับยินดีพี่ชัยก็โชคดีพี่ชัยครับพี่ครับผมขอบคุณมากครับและนี่คือบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของช่างตุ่นพันปีครับแล้วก็ยังเหลืออีก1คันสู้กับสู้ของเขานะฮะสู้ของเขาเดี๋ยวสักคู่เดียวครับเดี๋ยวเจอกันฮะซึ่งคู่นี้ถ้าผ่านเข้ารอบไปได้ก็จะไปเจอผู้ชนะคู่ที่8คู่ที่8 EP ที่8คู่ต่อไปนะฮะยังไงก็แล้วแต่ก็ฝากติดตามแล้วก็ให้กำลังใจทีมแข่งเพื่อนนักแข่งด้วยครับผมเจอกันครับมาแล้วฮะมาแล้วฮะกลับมาอีกครั้งนึงอาจจะช้าไปนิดนึงครับว่าในช่วงเทสรันเนี่ยรถไม่สมบูรณ์อ่ะฮะนะครับแต่ก็พร้อมแล้วสำหรับทีมนี้นะครับแนะนำตัวนิดหนึ่งครับช่างครับผมช่างโรดพระราม2ครับสวัสดีครับพี่โรดโรดพระราม2โรดไรเดอร์โรดมิวทองหล่อโรดทุกอย่างครับแล้วก็ตัวขี่คู่บุญสวัสดีครับน้องสวัสดีครับเจมส์ท่าจีนครับเจมส์ท่าจีนชื่อท่าจีนอะไรแตงเอี่ยมนะเพนเพชรแตงเอี่ยมครับเพนเพชรแตงเอี่ยมนะฮะก็มาเหมือนกันในรอบถังปาดครับมาในช่างเบียร์จรัญใช่ครับนะวันนี้มาขี่ครั้งนึงกลับมาขี่ให้พี่โรดพระราม2อีกครั้งนึงแต่ที่แน่ๆเนี่ยครับหายไปนานเหมือนกันนะสำหรับพิโรจน์นะครับเป็นไงกลับมาครั้งนี้กลับมาครั้งนี้ก็ต้องพัฒนาไปก่อนเรื่อยๆก่อนตอนนี้เพราะว่ายังไม่พร้อมเท่าไหร่ถือว่ามาดูทรงนะถือว่าเก็บข้อมูลมาดูทรงมาวัดระยะค่าวัดระยะแพงเหลือเกินใช่นะแล้วเป็นไงซ้อมรถดีไม่ดีฮะก็อยู่ในระดับ 80-90% 80-90% นะจากที่สเกลคู่แข่งมาก็อยู่ในไซส์ที่มันพอฟัดพอเหวี่ยงครับโอเคฮะก็ถูสีหรือว่าถูสีแล้วเจมเป็นไงการซ้อมพอได้ครับพี่พอได้ครับพอใจมากในเวลาที่ซ้อมมาพอใจอยู่ครับรถพี่โรดเขาเซตให้เราโอเคไหมดีเรียบร้อยเรียบร้อยเลยครับเข้ามือไหมถือว่าเข้ามือนะครับแล้วก็ช่วงที่จะแข่งแล้วอีกไม่กี่นาทีจะฝากถึงฝั่งอาจารย์โรดครับฝากถึงแฟนๆน้องๆที่เชียร์อยู่ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ผมนะครับครับผมจะสู้เต็มที่นั่นน่ะชื่นใจจริงสู้เหมือนตอนกินเหล้าหน่อยวะเป็นไงเจมสู้ครับเต็มที่นะใช่ครับเต็มที่นะฮะก็คือเต็มร้อยอยู่แล้วเต็มร้อยก็พี่โรดให้ใจเราเต็มที่เราใจถึงพึ่งได้ใช่ครับถึงพึ่งได้ใช่ครับนะ
ก็ฝากถึงพี่ชายผมด้วยถือว่าเป็นอาจารย์ของน้องๆหลายๆคนตรงรุ่นสองจังหวะนี่ถือว่าตรงรุ่นผมบอกไว้แค่นี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับนะครับอยู่ที่60ฟุตแรกเหมือนเดิมยังไงก็ฝากแฟนๆนะครับพี่ๆน้องๆหรือว่าหลานๆทุกคนให้กำลังใจพี่ชายผมพี่โรจน์พระรามสอนแล้วก็น้องชายผมเจมท่าจีนกับการแข่งขันคู่ที่7ด้วยนะครับขอบคุณมากครับโชคดีมีชัยพี่กำลังใจให้พี่โรจน์ครับผมมากครับผมมากครับโชคดีพี่สู้ตายและนี่คือบทสัมภาษณ์แล้วผลคู่นี้จะเป็นอย่างไรครับใครจะเข้าไปยืนรอ32คันในคู่ที่7ครับครับผมนะก็เดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงหน้าเส้นอีกทีนึงครับต่อไปนะครับบริเวณหน้าตู้กระจกก็ไม่เกี่ยวข้องก็อยากบอกไปด้วยนะครับดูนะครับว่าใครจะได้ไปต่อนะครับขอนำท่านเข้าสู่การแข่งขัน AGO Underground เซียนที่2ครับกับ EP ที่7หรือว่าคู่ที่7ในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างช่างตุ่นพันปีสอทอโจ้เสียพบประยองอยู่ในแท็ก A ครับกับซาบิโก้สีแดงขาวขับขี่โดยเควันชัยพบกับช่างโรดพระราม2ครับพิโรดไรเดอร์โรดทุกอย่างขับขี่โดยเจมท่าจีนครับมาในเซอร์บิโก้สีเขียวอยู่ในแท็กบรีครับพี่น้องครับฝีไม้ลายมือเกียรติประวัติยาวนานพอกันครับทั้งพี่โรจน์พระราม2และพี่ปีครับสิงห์ร้ายระยองทุเรียนซิ่งระยองช่างพันปีเสียพบระยองสอทอโจ้ระยองแท็กเอครับพร้อมแล้วขับขี่โดยน้องเทวันชัยเจอกับยอดทีมจากฝั่งธนบุรีครับโรดไรเดอร์โรดพระราม2ขับขี่โดยเจมท่าจีนเพชรเพชรตังเอี่ยมพร้อมแล้วคู่ที่7ครับคู่ที่7ในวันนี้ครับเอชโออาร์ในคราวซีซั่นที่2ครับพร้อมแล้วออกดีกว่าชัดเจนประคันได้ออกไปก่อนเซตุนพันปีชูบริวารสะใจแต่ว่าโรดไรเดอร์โรดนะจ๊ะโรดพระราม2จะตามทันหรือไม่ทันเนี่ยมันขนาดนี้เพนเพชรตกเกียร์ห้าแลกเกียร์หกเซตุนพันปีจะหนีแล้วจะหมดไปหรือไม่เซตุนหนีโรดไรเดอร์ตามเซตุนหนีเข้าเส้นชัยครับพี่น้องเฮือเรียบร้อยโรงเรียนตุนพันปีครับโอ้โหนี่ฮะนี่แหละฮะตุนพันปีครับมหานครระยองเชือดเฉือนเอาชนะพี่โรดพระราม2โรดไรเดอร์ไปได้ครับร้อยฮะนักโน้ตหายใจไม่ทั่วท้องโอ้โหนะฮะชิงฟาวทั้งคู่ครับนะครับชิงไหวชิงพริบครับนะฮะแล้วช่างตุ่นก็พูดคำเดียวเลยว่าเสียภพพาผมลำบากอีกแล้วก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับการแข่งขันที่เป็นใจให้กับพี่ตุ่นแล้วก็โตคีอย่างช่างเคนนะครับก็สัมภาษณ์หนึ่งพี่เขารู้สึกเป็นไงบ้างเหมือนปลดฟาร์มเหมือนทุกเหมือนปลดออกจากอกเลยแหละเหมือนปลดล็อกปลดล็อกนะครับและโล่งเลยว่ะฮะครับก็ต้องลุ้นต่อไปแล้วต่อไปเราต้องฟิตเครื่องให้ดีที่สุดครับต่อจากนี้ไปใครเจอผมอ่ะก็น่ากลัวก็ขึ้นเรื่อยๆแล้วฝากบอกไว้ด้วยผ่านไปทีละขั้นมาถึงตัวขี่หลังถนนโอ้โหจากระยองเปิดคันเร่งแบบเหมือนมืออาชีพเลยนะโอ้โหออกดีมากนะซึ่งส่งผลให้เขานั้นเข้าเส้นชัยนะออกไหวพริบดีมากเป็นไงบ้างตอนก่อนที่จะออกตัวรู้สึกไงบ้างตอนนั้นคิดอะไรอยู่ตื่นเต้นนะคือว่าชิงอย่างเดียวเราต้องชิงดีชิงเปิดก่อนเลยแน่นอนใช่ต้องเปิดก่อนฟาวก็ยอมฟาวกูรู้ว่ามึงคิดว่าทำยังไงถึงจะเอาทุเรียนมาให้พวกกูตอบกันได้ใช่ไหมไม่รู้ว่าถ้ารอบหน้าไม่ได้ทุเรียนมึงต้องมานะเสียพบเลยมีเป็นเข่งฝากถึงเสียพบด้วยนะฮะอยู่กับเขาเองครับแล้วพอหลังจากเข้าเส้นแล้วเป็นไงรู้สึกยังไงลงบอกเสียพบเดี๋ยวไปรับเงินโบนัสเนี่ยเต้นจริงนะโอ้คนไม่ขี่ยังไม่รู้นะมาขี่ถึงจะรู้นะครับผมโอ้โหแม่งตื่นเต้นมากแค่ไหนนะอย่างน้อยแล้วก็ผ่านมาแล้วครับนะก็ฝากถึงแฟนๆหน่อยที่เขาเชียร์เราอยู่ก็ขอบคุณทุกคนที่เชียร์ด้วยครับครับครับขอได้แล้วครับผมคนอื่นขี่สองคันแต่รถมันก็บวกไปเรื่อยๆครับนักแข่งมากเลยนะ40คนได้ก็ได้แต่พี่หลังจากที่แข่งเสร็จแล้วก็สบายแล้วสบายแล้วเดี๋ยวกลับไปลำบากต่อลำบากต่อแน่นอนแล้วเมื่อกี้ฝากผ่านสื่อครับเพราะว่าคลิปวิดีโอนี้ EP นี้ต้องลงโลกโซเชียลแน่นอนลงอยู่แล้วลงอยู่แล้วเฮียตุ่นบอกว่าขอเงินอัดฉีดด้วย
นะครับสนับสนุนด้วยนะเสียพบถ้าฟังอยู่ถ้าดูอยู่นะเซียนตุ่นไม่พอนะฮะผม2คนด้วยหิวน้ำทุเรียนนะครับทุเรียนแล้วก็น้ำหนมจัดมาให้เต็มที่นะครับขอให้มานะก็ยินดีด้วยครับพี่พี่ตุ่นฝากอะไรมีอะไรฝากอะไรไม่มีอะไรฝากเลยแหมนานๆจะเข้ามาสนามทิ้งติดไปนานอยากให้เปิดไปบอกอยากให้เปิดเร็วๆสนามอ่ะมันจะได้ตื่นเต้นนะผู้ใกล้ชิดกูวันที่3แล้วโอเคไม่พูดถึงเรื่องนี้ก่อนมันจบๆไปครับก็ขอถึงแฟนแฟนๆสุดท้ายพี่คอยติดตามแล้วกันครับผมและนี่คือให้กำลังใจด้วยผู้ชายคนนี้ครับช่างตุ่นพันปีกับตัวกี่คู่บุญของเขาเควันชัยยินดีด้วยครับพี่ครับครับโชคดีครับโชคดีครับเดี๋ยวเจอกันตอนต่อไปครับนะแหมแล้วคู่นี้จบลงไปแล้วคุณป๊อกครับผมแล้วจะไปโคจรพบกับคู่หน้าโอ้โหเดือดเลยเดือดแน่นอนอภิชาติฟาร์มไข่นะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหรือราคาไม่เปลี่ยนแปลงสโบเวทไม่นิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับตะวันออกจะพบตะวันออกแต่ต้องรอดูเพราะว่าต้อมต้อมของเจ้าเมืองไม่ธรรมดาก็ไม่ธรรมดาต้นของเจ้าเมืองไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นติดตาม EP 2ไปได้เลยครับครับผมเจอกันครับ